นะครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่ในช่วงที่3นะครับของ Speed Rider นะครับทางช่อง Solution 691นะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นวันนี้นะครับเมื่อกี้สักครู่เห็นแล้วนะครับกับทีมแข่งนะครับ SPW ทีมแข่งเขาบอกว่าเป็น O Top เลยทีเดียวเราจะมาได้คุยเรื่องราวของผู้จัดการทีมแล้วก็นักแข่งด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีครับช็อคอัพดีๆเหนือคำว่าหนึบช็อคอัพ YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูก71โอ้โหนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับมาในเบรกนี้โอ้โหเต็มจอเลยทีนี้ตอนนี้ทั้งทีมเลยครับทั้งทีม SPW จริงมีอีกนะยังมีอีกนะใช่ไหมแล้วจะขับตัวแข่งยังมาไม่ครบใช่ไหมยังไม่ครบอันนี้ตัวไหนเด็ดมากก่อนแนะนำตัวก่อนก่อนอื่นต้องสวัสดีก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครเป็นใครนำตัวจากพี่แจ็คก่อนเลยดีกว่าครับผมครับชื่อจักรพงศ์สุภาสนาพิวัฒน์เป็นผู้จัดการทีมผู้จัดการทีมพี่แจ็คนั่นเองขออนุญาตเรียกพี่แจ็คนะครับผมทางนี้ครับยอภาสุภาสนาพิวัฒน์ค่ะอ่าฮะอันนี้ตำแหน่งไหนครับเป็นเจ้าของทีมเจ้าของทีมนักแข่งทางนี้ก็ผมใช้วิชิตอิสกุลนะครับครับเป็นนักแข่งชื่ออิทครับชื่ออิทแล้วกันฉายาซีเคซีเคซีเคนะเจ้าของคันนี้นะมันคนขี่คันนี้เลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวนะตอนนี้พี่แจ๊คอ่ะเป็นนักแข่งด้วยหรือเปล่าเห็นบอกว่าขับด้วยครับขับด้วยนึกยังไงมาขับอ่ะพี่อยู่เบื้องหลังไม่มันแล้วเหรอจริงๆมันเริ่มต้นก็คือเริ่มขับก่อนเอาแต่เริ่มต้นเลยพี่ว่าพี่ยังไปยังไงมาไงถึงเข้ามาอยู่ในวงการสองคนผมเริ่มขับเพื่อตอนนั้นปี2014ครับตอน14ช่วงนั้นเริ่มพร้อมพูดง่ายๆธุรกิจเริ่มพร้อมนะครับตอนสมัยเด็กๆนี่ก็คือแบบเห็นคนอื่นเขาขับไฟฝันไฟฝันมอเตอร์ไซค์ชอบมอเตอร์ไซค์มาอยู่แล้วใช่แล้วก็เราต้องทำงานก่อนเราทำงานคือตอนนั้นพูดตรงๆไม่มีความสามารถที่จะซื้อมันก็ใช่ไงหมายถึงเราต้องทำงานต้องทำงานให้ตัวก่อนธุรกิจก่อนใช่พอถึงเวลามานั่งดูเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรายังอายุไม่มากก็คือมากระดับหนึ่งกลางๆนั่นแหละยังพอมีแรงอยู่ก็เลยมาขี่รถมาลองขี่รถดูแล้วเริ่มยังไงซื้อมาขี่เองขี่เล่นซื้อมาขี่ก่อนแล้วก็จ้างเหมือนว่าคอนแทคกับนักแข่งเป็นเทรนเนอร์ให้แล้วก็ไปครั้งแรกก็คือไปซ้อมที่สนามไทยแลนด์ครับนะครับแล้วก็ติดใจติดอกติดใจชอบขี่ในสนามประมาณนั้นก็เลยไปลองแข่งไหมพี่ได้ลองแข่งเริ่มครั้งแรกครั้งแรกคือปี2014ปลายปีรเริ่มลงแข่งอยู่2สนามารายการ R2M ทั้ง2สนาม R2M ตอนนั้นลงในรุ่นเป็น SB3 ทั้งใช้รถอะไรครับตอนนั้นรุ่นพันตอนนั้นใช้BMW BMW ไอตัว S1000R S1000 ครับผมลงไปขี่ในรุ่น SB3 แล้วเป็นไงพี่ครั้งแรกที่ลงแข่งก็ออกที่29จบที่7อ้าวโหไม่ธรรมดาเลยนี่ครั้งแรกเลยนี่รูปใช่ไหมอันนี้ที่ช้างครับที่บุรีรัมย์ครับผมใช่ครับช้างแล้วก็ครั้งที่2ก็ที่บุรีรัมย์เลยครับครับผมตอนนั้นก็อยู่ออกที่10 13 14จบประมาณที่10ต้นๆถ้าจำไม่ผิดครับแล้วก็ช่วงพอหลังจากนั้นก็คือเริ่มงานเริ่มเยอะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกายก็เลยค่อนข้างที่จะห่างไปพักหนึ่งอันนี้เริ่มกลับมาฟิตนิดหนึ่งครับครับผมอย่างนั้นไหนก็เลยไหนแล้วย้อนถามพี่แล้วที่พี่ทำเลยทำธุรกิจอะไรอยู่ครับโทษพี่ผมทำเกี่ยวกับพวกออกแบบก่อสร้างโรงงานเป็นเกี่ยวกับพวกงานไฟฟ้าคอนโทรลแล้วก็พวกงานบิลดิ้งงานก่อสร้างจะเน้นในส่วนของงานที่เป็น modified starch ครับเป็นเกี่ยวกับพวกลงแป้งพูดภาษาง่ายๆคือลงแป้งโมดิฟายครับผมจะเป็นงานดีไซเนอร์แล้วก็ออกแบบแล้วก็ติดตั้งด้วยดีไซน์เครื่องจักรด้วยคือมันไม่เกี่ยวอะไรกับการแข่งขันเลยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวไม่อยู่ในวงการสองล้อด้วยซ้ำไปผมก็เลยอยากรู้ไงผมเลยถามนิดนึงแล้วมันมายังไงกับชื่อ SPW SPW จริงๆก็ย่อมาจากบริษัทที่ผมทำอยู่ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็คือบริษัทศรีพิวัตรศรีพิวัตรอ๋อ SPW ก็คือศรีพิวัตรจริงๆจุดเริ่มตั้งแต่ปลายปี2014ตอนนั้นก็คือมาเจอทาง CK แล้วก็ทางเดอะเบลก็เริ่มคุยกันในการทำทีมในส่วนของเอกชัยเสี่ยงวองเป็นนักแข่งทีมโรงงานอยู่ณขณะนี้นะครับแล้วก็เลยเป็นแล้วอะไรที่ทำให้พี่เกิดแรงบันดาลใจว่าต้องมีทีมแข่งมาทำเองจากขี่เองตอนแรกก็กะขี่แบบเล่นๆนะพอสักพักมันเริ่มเข้าเส้นใช่ไหมเข้าเส้นประมาณนั้นเพราะว่าเราพร้อมแล้วพอไปขี่แล้วเราขี่ได้ครับ
ทีนี้ถ้าขี่คนเดียวมันก็ไม่มีอะไรมาซัพพอร์ตแล้วทำทีมแข่งเองประมาณนั้นประมาณนี้เลยแล้วการเซตทีมครับทำไมถึงเลือกเป็นป๋าลองเป็นนักเปี๊ยกเข้ามาคือในช่วงเริ่มต้นเนี่ยผมเริ่มจากยังไม่รู้จักใครในวงการนะครับก็คือจะมีรู้จักมีเบลมีซีเคแล้วก็จะมีป๋าลองแล้วก็มีแจ็คเอี่ยมแล้วก็ทางมีพี่ทั้งพี่เปี๊ยกก็พยายามที่จะลองคุยดูพวกที่รู้จักกันขึ้นมาแล้วก็ฟอร์มทีมขึ้นมาใช่ครับเพราะว่าในวงการเองผมใหม่ยอมรับว่าใหม่ปี2015ที่เข้ามาทำเนี่ยก็คือใหม่เลยก็คือใหม่เอี่ยมเลยไม่มีประสบการณ์ไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยในส่วนของการแข่งขันครับทุกอย่างก็คือมีเลิร์นนิ่งใหม่ทั้งหมดก็แปลว่าทีม SPW เริ่มต้นก็คือปี2015ใช่ครับเริ่มไปลาวเริ่มลงแข่งมีนักแข่งในสังกัดใช่ครับมีทีมแข่งมีความพร้อมมากขึ้นในช่วงที่เริ่มเนี่ยก็คือจริงๆผมใช้คอนเซปต์ของงานโปรเจกต์ที่ผมทำอยู่เนี่ยก็คือเป็นงานในส่วนของงานออกแบบงานก่อสร้างในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมาเซตอัพเซตอัพในส่วนของการทำทีมด้วยเป็นโปรซีเยอร์เป็นอะไรต่างๆพ่วงจนได้เอาเข้ามาจนได้มันก็จะบอกไม่เกี่ยวก็ไม่ได้ไม่ได้แหละเพราะว่าจริงๆระบบที่ผมทำมันจะเป็นระบบพวกออโตเมชันระบบพวกไฟฟ้าคอนโทรลสิ่งพวกนี้มันอยู่ในรถทั้งนั้นระบบไฟฟ้าคอนโทรลต่างๆทุกวันนี้พี่ก็อย่างน้อยก็เข้าใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเกี่ยวกับในรถยนต์เหมือนในรถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันเอามาโยงจนเข้าจนได้แหละเพราะทุกวันนี้มอเตอร์ไซค์เปลี่ยนไปเยอะระบบคอมมิวนิเคชันระบบอะไรต่างๆในรถแล้วนั่งเปลี่ยนไปเยอะมีทั้งระบบเน็ตเวิร์กที่เป็นแคนบัตอะไรต่างๆก็นั่งเช็คไปเยอะเข้าทางเลยผมรู้แล้วเมื่อกี้ถามป๋าบอกว่าแล้วเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำยังไงจริงๆทางผู้จัดการทีมนี่ก็เข้าถึงอยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วเรื่องนี้นั่นเองต่อยอดได้ขออนุญาตครับขออนุญาตตอบ SMS นะครับ SPW มีแข่งสนามไหนครับตอนนี้สนามต่อไปที่ช้างครับวันที่18 19 20 19 20ใช่ครับ19 20ฝากติดตามกันละกันนะครับตามด้วยแข่งในรุ่นของ SB1 SB3 ด้วยจะมี SB1 SB2 แล้วก็ SB3 แล้วก็ตัว400 Open ครับ Open ครับเรียกว่าลงหลายรุ่นเลยนะติดตามผลงานทีมนี้ได้แล้วนักแข่งมีกี่คนครับตอนนี้ในสังกัดตอนนี้จะมีทั้งมี6คนบุรีรัมย์สนามที่แข่ง4คนครับ4คนเพราะทั้งหมด4รุ่นพอดีใช่ไหมครับผมอ่ะทีนี้อยากรู้ว่าพี่แจ๋วอ่ะคือซึ่งแบบเป็นผู้หญิงอะนะพอพี่แจ๊คแบบอยากจะแข่งรถอยากทำทีมแข่งเนี่ยไม่ห้ามอะไรกันเลยหรอเคยคิดจะห้ามแต่ห้ามไม่อยู่ค่ะห้ามไม่ทันห้ามไม่ทันแล้วตอนที่แจ๊คแข่งสนามครั้งแรกพี่ไปดูไหมดูค่ะเป็นไงบ้างไปทุกสนามค่ะไปตอนที่เริ่มแข่งครั้งแรกเลยบอกห้ามไม่ได้แล้วไปดูไหมตอนที่พี่เขาบอกเมื่อกี้บอก2014พี่เขามีความรู้สึกเขาว่าเขาพร้อมแล้วเขาไปซื้อรถซื้ออะไรมาทางพี่ว่าไงบ้างแอบซื้อป่ะไม่แอบค่ะไม่แอบเลยไปด้วยกันตรงเลยพอใจกล้าไปด้วยกันค่ะไปด้วยกันเลยใช่ไหมซ้อนกลับเลยใช่ไหมเขาไม่ซ้อนค่ะเอาไม่ซ้อนขับรถตามค่ะสนามนั้นฝนตกด้วยสนามนั้นฝนตกด้วยค่ะครั้งแรกฝนตกมีญาติไปดูเต็มเลยค่ะแล้วลงเชียร์เทียบแล้วพอมาทำทีมจริงปีที่แล้วอ่ะปี2015เนี่ยทำแบบเต็มทีมพี่ก็ยังช่วยเหลืออยู่ช่วยทุกตลอดค่ะพี่ก็ชอบใช่ไหมแข่งเรซซิ่งชอบไหมชอบไหมเอ้ยเหมือนกับว่าชอบไหมไม่ชอบไม่ได้แล้วไม่ชอบต้องชอบชอบแล้วไม่ทันแล้วกลับตัวไม่ได้แล้วก็ถือว่าเป็นทีมเป็นครอบครัวแหละตอนนี้ดูไม่ใช่ทีมแบบการดึงแล้วกลายเป็นครอบครัวเป็นแฟมิลี่เรซซิ่งแล้วล่ะเนาะหมั่นไส้เอ็มเวฟนี้จังเลยทำไมครับซีเคหล่อจังเลยค่ะ FC มาถึงนักแข่งมากเลยนะครับได้มาอยู่ทีมนี้ซึ่งเราเองก็อยู่ในวงการมากี่ปีแล้วเล่าประวัติเป็นไงซีเคเป็นใครมาจากไหนเริ่มจากไงเริ่มมาจากขี่รถเล็กก็คือซูกิสมาร์ทแล้วก็อะไร250เนี่ยไต่มาเรื่อยๆครับได้แชมป์อะไรมาบ้างครับก็ได้แชมป์รถเล็กนี่ไงครับแชมป์ไปได้ไทยแล้วก็ทัวร์ทานครับทัวร์ทานก็ได้ด้วยใช่ครับโหถือว่าเป็นนักแข่งที่มีดีกรีไม่ธรรมดาแหละแล้วจับพัดจับผูยังไงจากตรงนั้นรู้สึกว่า CK จะไม่เคยขี่ตัว300ด้วยซ้ำไปโดดขึ้นมาพันเลยก็มีอยู่ปีนึงขี่300ด้วย300ด้วยแต่300ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่เพราะว่าชื่อเสียงของ CK แบบยังเงียบๆอยู่เลยแล้วโดดขึ้นตัวพันตูมเลยแล้วคำว่า CK มาจากอะไรคืออะไร CK ย่อมาจากชื่อผมกับชื่อแฟนชื่อแฟนมีแฟนแล้วมีแฟนแล้วแล้วและเอ็นวีนี่จะทำไงเนี่ยสู้ๆนี่ทำไงปูนิ่มปูเป้ยังไงเนี่ยจะช่วยลูกสาวแหมมีแฟนแล้วไม่เป็นไรครับที่บอกโดดขึ้นตัวพันแล้วความรู้สึกมันเป็นยังไงครั้งแรกขี่ให้ทีมนี้เลยไหมหรือว่า
ก่อนก็ขี่ให้ทีม Honda ก่อนทางอาเบิร์ตไสยศักดิ์เอลสมาร์ทสปอร์ตขี่ตัวพันครั้งแรกผลงานเป็นไงครับผลงานก็อยู่ที่4ที่5ที่3ที่4ที่5อันนี้ครับแล้วค่อยจะปีนึงปีนึงครับปีนึงแล้วมาเจอพี่แจ็คได้ไง2ปี2ปีเออแล้วมาเจอกับพี่แจ็คก็ได้ตรงหนังยาวก็เอาแล้วไงเอาตอบให้ดีนะตอบให้ดีติดรถไปบุรีรัมย์อ๋ออาศัยด้วยอาศัยไปด้วยรู้จักกันส่วนตัวเหรอครับหรือว่าไงหรือว่ารู้จักรู้จักทางผ่านทางเบลมาอ๋อเบลฝากให้เดี๋ยวเขาเด็กสายใต้ด้วยกันใช่สายใต้ตอนแรกยังไม่อะไรแค่ขอติดรถไปบุรีรัมย์เฉยพี่ผมฝากเพื่อนไปคนนึงเพื่อนไม่มีรถไปเพราะเบลอีกเขาเป็นเด็กใต้ด้วยกันก็คือกันสมเด้งราวอะไรเงี้ยว่าเป็นไงต่อก็เลยฝากไปก็เลยติดรถก็เลยคุยกันในรถอะไรเงี้ยเหรอใช่ครับไม่คุยพี่แจ็คเลยถามว่าเป็นโฟนจริงๆพี่แจ็คถามว่าขึ้นรถไปแล้วก็ต้องมาอยู่ทางนี้ได้อะไรเงี้ยไม่เลยที่บอกติดรถไปนี่คือติดรถไปแข่งใช่ครับแข่งชุดทิวเสื้อผ้าเองแต่ตอนนั้นนะคนละทีมนะคนละทีมก็โอ้แล้วก็เลยติดรถไปตอนนั้นผมอยู่ทางเอลสมาร์ทสปอร์ตใช่ก็นั่นก็อยู่คนละทีมไงตอนนั้นไม่รู้จักน้องมาก่อนเลยไม่รู้จักวันที่นั่งรถไปวันนั้นเลยค่ะแล้วทีมมันเป็นมายังไงครับถึงจูนกันยังไงจูนกันยังไงถึงมาลงตัวมาอยู่ในทีมเดียวกับพี่แจ็คเขายังไงครับว่าไปพูดความจริงก็ขอเลยขอทางพี่แจ็คที่แจ๋วขอมาอยู่ในทีมด้วยไหนๆก็ติดรถมาแล้วขอมาอยู่ด้วยก็จะหมดสัญญากับทางสังกัดเก่าใช่ก็เลยหาสังกัดใหม่ว่างั้นพูดวันนั้นเลยป่ะหรือว่าหลังจากนั้นก็หลังจากนั้นก็ตัดสินคิดอยู่หลายวันเหมือนกันว่าจะเปลี่ยนทีมเป็นค่ายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็พูดกับพี่แจ็คแจ๋วว่าขออยู่ด้วยได้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยแฟนไม่ให้มาไม่ใช่หรอครับแล้วพี่ลงรับเลยไหมครับหรือว่ายังไงพี่แจ็คก็ตอนนั้นจริงๆแพนนิ่งไว้สองคนอ๋อคือว่ามองไว้แล้วอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับก็จะมีทางเอกชัยแล้วก็ทางกับทางอิดทางซีเคแล้วก็พอดีจังหวะเอกชัยเองเขาย้ายไปอยู่คาวาทีนี้ก็จะเหลือแค่คนเดียวก็ดันอิดขึ้นก็ลงตัวพอดีเรียกว่าลงตัวพอดีแล้วเป็นไงแฮปปี้ไหมอยู่ทีมนี้ก็ชีวิตเปลี่ยนเลยครับชีวิตเปลี่ยนเลยใช้คำว่าชีวิตเปลี่ยนเลยเหรอแสดงว่าทีมนี้ดูแลดีหรือว่ายังไงฮะเปลี่ยนยังไงโอกาสที่ไม่เคยมีกับมี 100% เลยอ๋อแสดงว่าทีมนี้น่าอยู่มากเข้ามาใช่ไหมครับผมแสดงว่าพี่แจ็คก็เต็มที่กับทีมน่าดูเลยใช่ไหมคือจริงๆแล้วมันมีอยู่สองลักษณะนะครับลักษณะก็คือในส่วนของตัวรถเองกับในส่วนนักแข่งนะครับตัวรถเองเนี่ยจริงๆถ้าเป็นรุ่นนานๆเนี่ยรถจะไม่ค่อยมีอะไรในส่วนของ SV1 ครับพอตอนหลังๆก็คือจะใส่เทคโนโลยีใส่อะไรเข้าไปต่างๆของที่ใส่ทั้งหมดคือต้องใช้ผมมีคอนเซปต์อย่างเดียวคือซื้อมาต้องใช้ให้คุ้มและใช้ต้องใช้ให้เป็นด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนนักแข่งเองเนี่ยเนี่ยสำคัญครับรถยังเป็นรองนักแข่งอ่ะสำคัญนักแข่งทำยังไงก็ได้ให้เขารู้สึกผ่อนคลายเพิ่มทักษะในส่วนของการขับขี่ของเขาให้เขารู้สึกปลอดโปร่งตรงนี้จะดึงประสิทธิภาพดึงความสามารถของเขาออกมาไม่ต้องไปเค้นเขาหนักมากมันก็ให้เขากับรถไปด้วยกันให้ได้ใช่ครับคือทำไงก็แล้วแต่ให้คนขับแล้วสมูทจะได้เวลาไม่ใช่ไปกดดันใช่ไหมแล้วเขาขี่ต้องขี่ต้องมีคือเราเองเราต้องมองในแต่ละโค้งในแต่ละจุดมองจังหวะเขาด้วยพวกนี้ต้องความสามารถในตัวเขาออกมาแต่มันต้องมีข้อจำกัดแหละนะไม่ใช่ว่าปล่อยให้ขี่ก็ขี่แบบโดยเถิดเราต้องมีจำกัดเวลาให้เขาว่าต้องเซกแรกเซกสองเซกสามก็ต้องทำเวลาคือนักแข่งบ้านเราเองต้องมีการพัฒนาต้องมีคนเหมือนเป็นเทรนเนอร์คอยดูในแต่ละจุดเป็นกระจกถามคือต้องคุยกันอีกยาวเลยนะไม่ต้องห่วงปิดคำถามว่าทำไมวุฒิชัยไม่มาด้วยครับก่อนที่จะเบรกติดภารกิจรับลูกจากโรงเรียนมาไม่ทันติดภารกิจไม่มีผลนะครับอะไรติดภารกิจรับลูกโอเคมาไม่ทันเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับกับเรื่องราวของทีมนี้ต้องบอกว่าเป็นทีมที่แบบเป็นครอบครัวจริงๆครับผมทุกอย่างคุยกันลึกเข้าไปอีกนะเดี๋ยวเราเจาะลึกลงไปกับเรื่องราวของผลงานแล้วก็การวางอนาคตข้างหน้าของทีมนี้จะเป็นในทิศทางไหนครับเบรกหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ